อแอที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,น,นานาอเรียแอเียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสีดัดผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีชาววัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็อยู่กับรายการเล่นเกมเมื่ช่นเคยโอเคนะครับก็อยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟล์ M นั่นเองนะครับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟนี้เลยนี่อ่านี่ก็แค่ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับก็มีชื่อว่านะครับบลูเทาฟนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับเล่นง่ายนะครับฟาร์มไม่ยากนะครับมีแจกสตัดิการนะครับผู้เล่นด้วยนะครับของแจกก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่ สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะครับรายละเอียดของทางเซิร์ฟเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับฟรีไวริตด้วยนะครับแค่เข้าไปที่ Discord นะครับไปกดรับยศแค่นั้นอ่ะแล้วก็จะได้ไวริตเลยนะครับโอเคครับเพื่อการสิวลาแล้วก็ทำการกด Connect ได้เลยปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยป let's โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟนะครับบูทาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน okay, ี네 нолог, ่เลยนะครับใครที่เข้ามานะครับก็จะมาเกิดอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับจุดเกิดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นเองนะครับนี่ตอนนี้ก็มีประชาชนนะครับกำลังอยู่ที่จุดล็อบบี้นั่นเองนะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับส่วน้าเกดว่าใครแต่งตัวผิดนะครับอยากจะ แต่งตัวใหม่นะครับก็เดินมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมากดรับบัตรรีสกินนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับนี่แล้วก็จะได้เป็นบัตรสัญลกรรมมาแเราก็ทําการกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับนี่นี่ก็จะเป็น UI นะครับในการแต่งตัวนะครับแล้วก็มอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับพวกแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะเซฟนี้นะครับแฟชั่นน่ารักทั้งนั้นเลยนี่เพียบนะครับ โอเคประมาณนี้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครแต่งต,ตัวเสร็จแล้วก็ทําการกดเซฟไปได้เลยนะครับ <S <S หลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นี่ก็จะทําการาวาร์ปนะครับเข้าไปในเมืองนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดตัวอีเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำไปกันเลยนะครับโอ้ยโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่ตลาดกลางเรียบร้อยอ่ะเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอ้ด้านหน้านี่คืออะไรเนี่ยมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเล่านะครับมาดูปุ่มคําสั่งนะครับภายในเซิฟเป็นก่อนดีกว่านะครับว่าเซิฟนี้นะครับมีปุ่มอะไรให้กดบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกดปุ่ม F1 นะครับ F1 นี้ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าอ่ะ UI กระเป๋าก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องนะครับเอาไว้ใส่ของประมาณนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็กด F3 นะครับก็จะเป็นพวกอีโมดนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นท่าเต้นนะครับถือพงถือพ็อปอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถลองกดดูกันได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เมนูต่อมานะครับกด F7 นะครับโอเคหลังจากที่เรากด F7 นะครับก็จะมีเมนูนะครับต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับโอเคเราก็ดูอันแรกก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร้าน้าพอยต์นะครับนี่แล้วก็กดคลิกขึ้นมาครับนี่ โอ้มีแบบว่าสามารถเหมือนแบบเป็นเติมนะครับ EXP ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รถคันนี้นะครับ500โลนะครับก็ใช้ได้อยู่ประมาณ7วันนะครับก็จะใช้ EXP อยู่ที่300 EXP เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับก็จะมีเมนูบินนะครับมีระบบปาร์ตี้กันด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ อออยากจะมีเพื่อนนะครับอยากจะปาร์ตงปาร์ตี้อะไรต่างๆครับพากันไปฟาร์มนะครับอ่าก็จะมีระบบปาร์ตี้แบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงเจ๋งมากเลยแล้วก็แค่นั้นนะครับยังไม่หมดนะครับก็จะมีระบบนะครับแบกเทิร์นพาสด้วยนะครับอ่านี่นี่ก็จะเป็นระบบแบกเทิร์นพาสนะครับก็จะประมาณนี้เลยส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะว้าไปแอรดอปนะครับอ่าว้าไปชิงทงนะครับแล้วก็ มีระบบนะครับบูต FPS ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพวกไอเทมเช่านะครับเอาไว้เช็คนะครับโอเคแล้วก็โค้ดไอเทมต่างๆประมาณนี้เลยนะก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีโค้ดเนี่ยก็เอาโค้ดนะครับมาใส่ได้เลยแล้วก็กด F9 นะครับ F9 นี่ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็จะมีอุ้มมีกี่หลังมีแบกนะครับอุ้มแบบคิมมโตะนะครับแล้วก็อุ้มต่างๆนะครับพวกถ่ายลงถ่ายรูปนะครับเยอะมากเลยอ่ะโอ้โห 30กว่าอันเลยนะครับท่าทางต่างๆนะครับในการอุ้มอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็กดปุ่มชอช้างนะครับก็จะเป็นการเปิดราคาอีโคโนมี่สินค้าขึ้นลงนะครับแล้วก็สามารถเช็คสินค้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับกดดีลิทโอเคกดดีลิทนะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอดนะครับอ่ะ UI ก็จัประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนออนไลน์อยู่ที่150คนเลยนะครับประมาณนี้นะ โอเคก็โชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ประมาณนี้แล้วก็โชว์ไอดีนะครับโชว์วันเวลาด้วยนะครับในชีวิตจริงแล้วก็กดปุ่มตัว M นะครับอาก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อโปงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแบบนี้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟก็แจกอะไรมาให้บ้างหรอแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับนี่โอเคครับเอ่อตอนนี้ในตัวนะครับก็จะมีเงินอยู่ที่10,000บาทเลยนะครับนี่ก็จะเป็น ID card ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บ็อกนะครับ แจกรถทำงานใช้ฟรี7วันเลยเหรอโอเคก็กดใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แจกรถเริ่มต้นมาให้ด้วยนะครับโอเคก็โอ้โหมีทั้งหมด3คันด้วยกันเหรอเนี่ยโอเคเราต้องเลือกใช่ไหมว่าเราอยากจะได้คันไหนนะครับโอเคคันนี้เลยนะครับกดรับสิ่งของเลยโอเคได้มาเรียบร้อยนะครับโอเคครับนี่ไงเมื่อกี้ที่เรารับมานะครับโอเคเราต้องกดใช้ด้วยใช่ไหม โอเคก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกาลาดนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็อันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับอุ้ยแจกรถสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับใช้ฟรี7วันเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับอีเวนต์บ็อกนะครับมาให้10กล่องนะครับแล้วก็แจกอ่านิวเพเยอร์บ็อกด้วยนะครับอ่านี่แล้วก็มีโทรศัพท์มีกล่องซ่อมมีข้าวผัดนะครับมีค็อกเทลแล้วก็ชุดอิ่มคุ้มด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ส่วนกล่องเอ่ออีเวนต์บ็อกซ์โอเคแล้วก็กดใช้ดูสิอ๋อ oh, นี่ไงแล้วก็สุ่มทั้งหมดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรได้อะไรโอ้ oh, นี่ไงได้น้ําหวานได้อลูมิเนียมนะครับโอ้โหโอเคประมาณนี้เลย uy, วิสาวสาวสวัสดีครับโอ้ย oh แต่งตัวน่ารักมากเลยนะท,ที่บอกนะครับแฟชั่นเซิฟนี้นะครับจัดเต็ม สำหรับใครที่จะมาเป็นแก๊งนะครับหรือว่ามาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นกลุ่มนะครับหรือว่ามาเป็นแก๊งเอ็นะครับก็ทางเซิร์ฟนะครับมีพวกสวิการด้วยนะครับก็เดี๋ยวพิธการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิการขึ้นแก๊งนะครับมายกแก๊งก็รับไปเลยนะครับแบรนด์เนนนะครับสามร้อยชิ้นนะครับแล้วก็ a e อีนะครับอีกร้อยชิ้นแล้วก็ชุดอิ่มคุ้มนะครับหกสิบชุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็ จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาเป็นกลุ่มเนี่ยก็รับลด R32 นะครับแล้วก็ลดทํางานนะครับ8ปโลถาวรฟรีด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับอีกมากมายเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่านะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็น MC เนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับที่ห้องนะครับสติการนั่นเองนะครับมีเลยตามนี้เลยนะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับว่า ของที่เราจะได้เนี่ยในการซัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้าง่าโอเคครับได้เวลาสำรวจกันแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราวาร์ปมาที่กระลาดนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดอสอยดาวนะครับเสียเงิน500บาทโอเคก็กดยืนยันไปนเลย <Yahoo! S 1> โอเคครับเสียไปแล้ว500นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับได้รับอ่างเป่ามาจำนวน1ชิ้น โอ้นี่เลยนะครับโอเคโอ้มันเป็นการสุ่มเงินนะครับโอเคแล้วก็กดสุ่มเลยได้เท่าไหร่ไอเชียเมื่อกี้เสียไปตั้งเท่าไหร่นนะ500บาทนะครับได้เงินมาแค่34บาทให้ตายสิแต่ว่าอันนี้คือพี่ไม่รู้นะว่ามันอาจจะสุ่มได้อย่างอื่นก็ได้นะเออแต่ว่านี้เราได้เงินมานะครับโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดเบิกรถหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจ อ๋อตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเบิกรถนะครับอ่าเนี่ยรถก็จะเข้ามาอยู่ในการหลานนะครับมีรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็แจกรถทํางานมาให้ใช้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็แจกรถสปอร์ตนะครับประมาณนี้เลยอ่าสามารถกดดูข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับพวกน้ามันสภาพเครื่องยนต์นะครับโอ้ดีว่ะโอเคครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับโอเคมีวาร์ปไปไหนบ้างเนี่ยอันนี้เอ่อวาร์ปไปไหนเนี่ย ฟาร์มโซนนะครับโอเคแล้วก็ AFK โซนนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะวาร์ปไปที่วอลโซนครับหรือว่าโซนเฮนนิงนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับแล้วก็มาอยู่กับที่วอลโซนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่วอลโซนตรงนี้นะครับสามารถเช่าอาวุธได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีพวกแบรนเนนะครับมีชุดเกราะนะครับโอเคแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะ หลายอย่างมากเลยดูดิโอโอเคเราก็เดี๋ยวทํทการวาร์ปไปที่ AFK โซแล้วกันเนาะไปกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็วาร์ปมาเรียบร้อยนะครับนะพอเราวาร์ปมาใช่ไหมก็จะมี UI นะครับขึ้นทางด้านซ้ายเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับว่าเราจะได้ของนะครับอีกประมาณเท่าไหร่นะครับเออแล้วก็ส่วนซ์ฟนี้นะครับมีระบบ f k ด้วยกัน2แบบนะครับก็จะมี AFK นะครับยืนเฉยๆแล้วก็ได้ของตรงจุดนี้นะครับแต่ก็ส่วนอีกหนึ่งจุดเนี่ยก็จะอยู่ทางขวาของทางเมืองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนตกปลานะครับสำหรับ AFK นั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็วิ่งเข้ามาอยู่ในกระดาดแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับทางเซิฟเนี่ยก็จะมีระบบอาบน้ำด้วยนะครับนี่ก็ดูได้ทางด้านซ้ายเลยนะครับนี่ก็สามารถไปอาบน้ำในห้องน้ำได้เลยนะครับ แต่ว่าน่าจะต้องทําการซื้อสบู่หรือเปล่านะเอ้ยอ๋อไม่ต้องซื้อสบูน่นี่โอเคก็เอ่อเสียงเงินอยู่ที่500นะครับอ๋านี่เลยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นร้านค้าหรือเปล่าโอเคครับก็เป็นช็อปร้านค้าทั่วไปนะครับโอเคโอ้มีโทรศัพท์ขาย1,000บาทนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดรถมีกล่องซ่อมมีลำโพงนะครับ โอเคแล้วก็มีอุปกรณ์ทํางานด้วยนะครับเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็เหยื่อตกปลาแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีวัวมีไก่มีหมูนะครับก็เดี๋ยวเราจะเ,าเลี้ยงละดีเลี้ยงหมูแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ไก่ไปด้วยนะครับนี่เราก็กดบายซื้อไปเลยโอเคแล้วก็ชําระด้วยเงินสดหรือว่าเงินในธนาคารนะครับก็เงินสดละกัน โอเคครับส่วนอาหารก็จะมีพวกขนมปังมีเบอร์เกอร์มีลูกอมนะครับแล้วก็ส่วนในโซนนะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วก็กลับมาที่วาร์ปตรงจุดเติมนะครับโอเคแล้วก็มาไปที่ตรงนี้นะครับนี่ไงฟาร์มโซนโอเคแล้วก็ไปกันเลยนะครับโอเคแล้วก็กดด้วยนะครับเพื่อการเดินอ่าตอนเราก็มาถึงกันแล้วนะครับโอเคก็โอ้โหต้องวาร์ปมานะครับอ๋ออยู่กลางทะเลเลยนะครับอันนี้ฝั่งนี้คือเลี้ยงอะไรเนี่ย โอเคไม่มีบอกด้วยนะครับว่าตรงจุดนี้มันต้องเลี้ยงอะไรนะครับอเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยแล้วก็กดใช้น้องหมูเลยนะครับนี่โอเคตอนนี้เจ้าหมูก็โผล่มาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าไก่นะครับโอเคแล้วก็เลี้ยงไปด้วยนะครับโอ้ดูดิโอเคครับแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีหลอด UI นะครับขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมว่าจะตอนนี้นะครับเราจะเลี้ยงไปถึงตรงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ สำหรับกิจกรรมนะครับภายในประเทศนะครับก็มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกชิงทงนะครับมีชิงทงให้เล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีเก็บแอร์ดอปนะครับประมาณนี้เลยนะแค่2ออย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนในอนาคตเนี่ยก็น่าจะอัปเดตนะครับพวกกิจกรรมต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคได้เวลาเบิกรถกันแล้วนะครับโอเคแล้วก็เบิกเป็นรถสปอร์ตดีกว่า เออส่วนิริการเบิกอ๋อแล้วก็กดสปาวิโคตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ได้มาแล้วโอเคครับกดปุ่มตัวบีเพื่อการคาดเ็มขัดนิลภัยด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขายรถแล้วนะครับปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูรถเอ่อในร้านค้ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคโอ้นี่ไงระบบการซื้อรถก็จับประมาณนี้เลยนะครับ โอเคเอาไปที่หมวดรถสปอร์ตดูซิอ้มีคันนี้ด้วยนะครับโอเคเอ่อถ้าเป็นคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาอยู่ที่1นล้านสามแสนสองหมื่นโอ้เอาเรื่องอยู่เนี่ยโอเคครับตอน,นแล้วก็มาอยู่กันที่สอน,นอตำรวจแล้วนะครับนี่โอ้รถตำรวจโคตรเฟี้ยวอะ่ะอุ้ยสอน,นอทางเซิร์ฟนะครับอ่าประเทศบรูทาวนะครับก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วดูรถตำรวจดิ <Wow. S 1> โอ้โห โคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิร์ฟนะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับใครที่อยากสมัครเป็นตำรวจนะครับก็ติดต่อนะครับสมัครได้ที่ Discord นะครับของทางเซิร์ฟเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงพยาบาลนะครับของทางเซิร์ฟแล้วนะครับเอ่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่าอยากสมัครเป็นเอ่อหน่วยงานหมอนะครับก็ติดต่อได้ทาง Discord นะครับ ของทางเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับนี่ก็จะอยู่ทางนี้เลยนะครับว้วดูแมปดีโคตรอลังการนะครับแล้วก็ใครที่อยากสมัครเป็นสภานะครับของทางเซิร์ฟนี้นะครับก็ติดต่อนะครับได้ที่ Discord นะครับโอเคลิงก็อยู่ใต้คลิปกันเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปที่อู่ช่างกันดีกว่านะครับสำหรับอู่ช่างหรือว่าจุดแต่งรถเนี่ยก็ จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับโอเค let's go ไปกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับที่อู่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะมาแต่งรถนะครับก็ขับรถ้าไปด้านไหนได้เลยนะครับนี่โอเคครับก็สามารถอัปเกรดนะครับเครื่องยนต์นะแล้วก็แต่งภายนงแต่งภายนอกนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันดีกว่านะครับตัวรถโอเคสีอะไรดี อ๋อสีเหลืองละกันนะครับนี่ก็เสียเงินอยู่ที่4บาทเท่านั้นเองนะครับโคตรถูกโอเคแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่ารถเราพังหรือว่ารถสุกปรปกเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีบริการด้วยนะครับก็กดตัวอีอ่ะนี่เลยนะครับเช็ครถนะครับซ่อมภายในนะครับซ่อมทั้งหมดแล้วก็ซ่อมภายนอกล้างรถเคลือบรถนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่งานฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอเราขับรถเข้าในวงปุ๊บนะครับรถก็ จะหายไปเลยนะครับไม่ต้องตกใจครับเราสามารถไปเบิกได้นะครับโอเคครับพอเราเข้ามาในวงเนี่ยเอ่อตรงกลางตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นจุดอ๋อเบิกรถนะครับโอเคครับเอ่อกดเออด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความขึ้นด้วยนะครับหรือว่ายูหน้าต่างขึ้นมาครับก็กดตัว e นะครับเพื่อทำการเริ่มฟาร์มออโต้อ๋อนี่ไงโอเคอ่ะนี่เลยนะครับเราก็ ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันก็ฟาร์มให้เองออโต้เลยนะครับเอ้ยดีมากเลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับที่เรามานี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มนมนะครับอ่านี่เลยนะครับเราก็สามารถมาฟาร์มเก็บนมได้เลยนะตรงจุดนี้นี่โอ้โหพ็อปก็ถือว่าเท่เลยอะ่ะน่ารักด้วยนะครับดูดิเป็นขวดนมแล้วก็มีเจ้าวัวนะครับลูกติ๊กไปมาด้วยนะครับ สำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับเก็บเลมอนนะครับนี่โอเคเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เก็บได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> สำหรับงานฟาร์มนะครับในประเทศนี้นะครับก็จะมีพวกเก็บน้ำผึ้งเก็บนมนะครับเก็บเลมอนเก็บไข่เก็บ น้ำหวานนะครับมีเก็บกล้วยเอ่อแล้วก็มีขุดเหมืองด้วยนะครับแล้วก็ส่วนงานที่จะต้องใช้อุปกรณ์นะครับในการฟาร์มเนี่ยก็จะมีพวกแบบเอ่ออย่างเช่นนะครับตัดไม้เนี่ยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นงานตัดไม้นะครับจะต้องใช้อุปกรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นงานเอ่อเก็บเศษเหล็กนะครับหรือว่าจี้เหล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็จะต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับในการเอ่อคราฟอุปกรณ์เนี่ยก็จะต้องไปที่เลเบลนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับนี่ อ่ะก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายเลยนะครับโอเคครับตอนนี้าก็มาอยู่กันที่นะครับเลเวลแล้วนะครับโอ้โหลเวลนะครับพีสวยว่ะโอเคเราก็ขับรถเข้าไปในวงเลยนะครับอ่ารถมันก็เก็บให้นะครับโอเคปะเราเข้าไปสำรวจในเลเวลกันดีกว่านะครับโอ้ด้านล่างก็มีตู้ ATM ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซฟนะครับอ่าตู้เซฟก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนโต๊ะคราฟเนี่ยพี่คิดว่า น่าจะอยู่ทางด้านบนนะครับโอเคไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปดูกันดีกว่าโอเคครับแล้วก็ส่วนด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีตู้เซฟด้วยนะครับแต่ว่าด้านล่างนะครับน่าจะเป็นตู้เซฟนะครับเอ่อทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตู้เซฟสําหรับ VAP นะครับเอ่อโต๊ะคราฟทางด้านนี้นะครับโอเคก็เป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับอ่ามีคราฟเอ่ออีเวนต์บล็อกด้วยนะครับนี่แล้วก็โอ้โหต่างๆมีสเก็ตบอร์ดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกกราต่างๆนะครับบัตรพกอาวุธนะครับบัตรสร้างตู้เซฟ VP นะครับแล้วก็บัตรสร้างปาร์ตี้นะครับนี่โอเคแล้วก็ผู้อุปรกรณ์เอ่วิทยุสื่อสารคือมือตัดเหล็กอ่าแล้วก็ตัดไม้นะครับมีโคเคนโอเคตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับโต๊ะน่ารักแบบนี้น่าจะเป็นเอ่อโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับโอ้โห นี่เลยแฟชั่นก็มีตามนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> โอ้เยอะมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นอาวุธหรือเปล่านะครับโอเคใช่ด้วยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับโอเคแล้วก็อ่านี่เลยนะครับมีไม้เบสไม้พูไม้กอล์ฟนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ สำหรับจุดต่อมานะครับที่เรามานะครับนี่ก็จะอยู่ตรงริมทะเลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมนะครับไปฟาร์มอาชีพอะไรมานะครับอ่าเราก็เอาของมาขายได้เลยนะครับอย่างเช่นเราขายตัวน้ำผึ้งนะครับนี่แล้วก็กดขายไปเลยประมาณนี้นะครับขายน้ำั่วนะครับโอเคหรือว่าจะกดด้านล่างก็ได้นะครับขายทั้งหมดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็จะได้เงินมาประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับนะครับงานผิดกฎหมายนะครับหรือว่างานดำเนี่ยทางเซิร์ฟก็จะมีพวกจกปูนนะครับอ่ามีจกปูนด้วยนะครับแล้วก็มีจกสายไฟอ,อ่มีเงินแดงแล้วก็มีเอ่อแคปซูลนะครับประมาณนั้นเลยนะครับ โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเซิร์ฟบลูทาวน์นะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ลิงก์นะครับ Discord เนี่ยก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟรีไวริสนะครับแค่กดรับยศก็ได้ไวริสฟรีๆเลยนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดสติ๊กให้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ